ามาเล่นสนุกเรามาเพื่อเราเรียกร้องแต่เราใส่เพิ่มเติมความเอนเตอร์เทนเข้าไปแค่นั้นเองความที่ผมว่าเรารู้สึกว่าการไปมอบอะมันมีแต่การตะโกนมีแต่การแบบไม่ใช่ว่าใช้คำแบบแบดเวิร์ดหรือแบบกระดาษทองอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการเรียกร้องอยู่แล้วเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดความเบื่อมันเกิดความแบบเฮ้ยเราอยากทำอะไรใหม่ๆเพื่อนก็เลยโค้งลำโพงมาแล้วก็แบบว่าเปิดเพลง Into the New World เลยครับเราชอบในเคป๊อปอยู่แล้วเราชอบในเคป๊อปเราสนใจในเคป๊อปอย่างเงี้ยครับผมแล้วเรารู้สึกว่า Internet New World เพลงหลักเนี่ยมันคือเป็นเพลงที่สามารถสร้างมูฟเมนต์ให้กับการชุมนุมได้เรารู้สึกว่าความหมายของเพลงมันเพราะเราหยิบจับมาแปลไทยอย่างเงี้ยมันคือการสร้างแรงบันดาลใจการเริ่มต้นเข้าสู่โลกใบใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ครับเราเลยแบบว่าหยิบเคป๊อปมาแล้วเราเชื่อว่าเคป๊อปมันสามารถเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ที่บางครั้งบางทีเขาอาจจะยังแบบไม่รู้ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยทำไมคุณถึงยังไม่ออกมาอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเคป๊อปมันสามารถเชื่อมโยงเยาวชนกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาได้ก็จอยนะพอเรารู้สึกว่ามันเครียดอะสภาวะปัจจุบันไหมมันเครียดมากเลยอะแล้วก็บางทีสิ่งที่เราชอบอะเรารู้แค่ว่าเรามีเพื่อนที่ชอบเหมือนเราแต่เราไม่คิดว่ามันจะชอบกันเยอะขนาดนี้มันมาค่อนข้างบิ๊กเซอร์ไพรส์นะที่ออกมาแล้วแบบเฮ้ยทุกคนมาเต้นในเพลงที่เราชอบหรือบางทีแบบเป็นเพลงใหม่ๆเฮ้ยไม่เคยฟังว่ะแต่เพลงพอดีอะไรเงี้ยเราก็มาเปิดหูเปิดตาตรงนี้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แม้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำกับการรัฐประหารการเป็นเผด็จการในประเทศนี้ประชาชนไม่ควรจะถูกปิดปากไม่ควรจะถูกอุ้มฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเราควรที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเราที่พึงมีอะครับผมก็จะเต้นไปจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยจริงๆนั่นแหละค่ะไปจนกว่าเขาจะยอมรับว่าประชาชนมีอำนาจมากกว่า